แม้หายหน้าจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่แต่ความสวยออร่าจับของแองจี้เฮสติงอดีตนางเอกดังก็ไม่เคยเปลี่ยนซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิตของเธอดีแบบสุดๆไปเลยเพราะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับสามีสุดหล่อดีกรีเป็นถึงมหาเศรษฐีบ่อน้ำมันคูเวตอีกด้วยแถมยังมีพยานรักถึง2คนคือน้องฮานิและน้องมาชาลาถ้าพูดถึงเส้นทางในวงการบันเทิงของแองจี้เฮสติงนั้นเธอเป็นเด็กปั้นรุ่นแรกๆของนักปั้นมือทองเอสุภชัยรุ่นเดียวกับซุปตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอั้มพัชราภาโดยช่วงแรกที่แองจี้เข้าวงการนั้นกระแสความดังของเธอปังแบบสุดๆเพราะรับงานเฉลี่ยต่อวันถึง7งานเลยทีเดียวแถมยังเคยฝากผลงานอื่นๆอีกมากมายทั้งงานละครเช่นเรื่องโบสีชมพูมาทาดอสามีตีตาโซสโมสรแอบรักออนไลน์และเรื่องอื่นๆอีกมากมายรวมถึงงานถ่ายแบบนิตยสารแฟชั่นที่เป็นกระแสฮือฮาไปทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นก็คือการถ่ายแบบสุดวาบวิวกับนักแสดงหนุ่มต๊อปชัยวัฒน์ขึ้นปกนิตยสารวอลลุ่มในปี2551นั่นเองสำหรับเรื่องของหัวใจแองจี้เฮสติงนั้นเธอเคยมีข่าวคบกับกึ้งเฉลิมชัยหนุ่มไฮโซทายาทเนตกาแฟอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งช่วงนั้นมีข่าวลือออกมาว่าสาวแองจี้ช้ำใจมากจนในที่สุดความสัมพันธ์ของแองจี้กับหนุ่มกึ้งก็จบลงกระทั่งเมื่อปี2557ก็เกิดกระแสฮือฮาใหญ่อีกครั้งเมื่อแองจี้ได้ควงหวานใจหนุ่มลูกครึ่งสิงคโปร์คูเวตทารีคาร์ดูมีดีกรีมหาเศรษฐีบ่อน้ำมันคูเวตมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกแล้วทั้งคู่ก็ศึกษาดูใจไปเรื่อยๆจนในที่สุดความรักสุขงอมเมื่อแองจี้กับแฟนหนุ่มจูงมือกันเข้าประตูวิวาห์สุดโรแมนติกหลังจากคบหาดูใจมานานถึง9ปีแถมแองจี้กับสามียังเคยประกาศอีกว่าอยากจะมีทายาทเลยทันทีจากนั้นแองจี้ได้ก้าวขาออกจากวงการบันเทิงหลังจากแต่งงานเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศกับสามีมหาเศรษฐีบ่อน้ำมันเรียกว่าชีวิตของแองจี้ในต่างประเทศนั้นดีดีแบบน่าอิจฉาแบบสุดๆจนกระทั่งเมื่อช่วงปลายปี2562แองจี้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงอย่างเต็มตัวเพราะได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องฮานิน่ารักจิ้มลิ้มแบบสุดๆแถมนักปั้นมือทองเอสุภชัยไม่พลาดจะไปแสดงความยินดีด้วยพร้อมอัพความน่ารักของลูกชายยิ่งโตยิ่งหล่อมากรวมถึงภาพครอบครัวและสวีทกับสามีให้แฟนคลับได้ชมแบบข้ามประเทศซึ่งต่อมาเมื่อช่วงสิ้นปี2564แองจี้ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งเป็นของขวัญปีใหม่ที่พิเศษสุดๆและของขวัญชิ้นนี้หาที่ไหนในโลกไม่ได้แล้วเพราะเธอได้ตั้งครรภ์ลูกชายคนที่2ต่อมาได้ให้กำเนิดน้องมาชาลาซึ่งบอกเลยว่าใครเห็นลูกชายคนที่2ของสาวแองจี้แล้วไม่หลงรักไม่ได้แล้วเพราะทั้งตาโตแก้มยุ้ยแบบสุดๆแถมยังหน้าเหมือนคุณแม่แองจี้มากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ